สวัสดีครับคลิปนี้เรามาชมส่องศึกษาพระเครื่องด้วยกันนะครับวันนี้เรามาดูนะครับพระผงพิชิตมารนะครับหลังยัน5นะครับออกวัดท่าเกวียนจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับปี2514นะครับจัดสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัตน์นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะครับร่วมปลุกเสกนะครับอันนี้ก็คือเล่นหากันสากลนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งพระที่หลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ไปร่วมปลุกเสกนะครับหน้าครับขอแล้วก็หลังนะครับก็คือหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่เนี่ยพระของท่านเนี่ยที่ออกที่วัดละหันไร่คือแต่ละรุ่นนี้ก็คือไปไกลมากนะครับก็เลยมาเล่นรุ่นออกต่างวัดที่ท่านได้ร่วมเสกมีพิธีจริงๆหลายคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนเล่นหากันก็ผมก็จัดเป็นเรียกว่าเอาพูดง่ายๆก็พระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านแล้วกันครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือพิธีใหญ่นะครับวันนั้นรายนามพระคณาจารย์นะครับนั่งปกนั่งเสกครับ108รูปครับที่วัดท่าเกวียนอำเภอพนมสารคามนะครับ8ริ้ว14มีนาคม2514นะครับก็จะมีหลวงปู่คำมีครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์หลวงปู่ทิมละหันไร่นะครับหลวงปู่โต๊ะกระดูชิมพีนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแขนะครับหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับหลวงปู่ศรีวัดสะแก่ก็มานะครับแล้วก็หลวงปู่แดงวัดเขาบันไดอีกหลวงพ่อสงฆ์เจ้าฟ้าสาราลอยหลวงปู่เมาสี่เหลี่ยมนะครับบุรีรัมย์พระชิ่งวัดมาบขาพระหอมวัดชากหมากปู่ค่ำนะครับท่านบอกว่าพระคงสับปะรดวัดวังสับปะรดนะครับพระทบชนแดนอาจารย์นำนะครับพระเงินดอนยีหอมพระมุมประสาทเจอนะครับพระแก้วช่องลมปู่สิมตั้มป่าปองพระแพรพิกุลทองนะครับพระถิ่นป่าเลนไหลปู่พิงวัดโบสถ์พระแช่มวัดดอนยายหอมพระต้องอยู่วัดใหม่หนองพระองค์พงพระเอียบ้านด่านนะครับพระกี่หูช้างพระเสงวัดกัลยาณ์นะครับพระทองวัดก้อนแก้วพระตีคงทองปู่เพิ่มวัดกลางนะครับพระเนื่องจุฬามณีปู่ทู่วัดแขพระขอมวัดไผ่ลงหัวพระคิงตะลุงทองพระเปิ้ลบางฝักพระพรมขนอนเหนือปู่แหวนก็มานะครับวัดดอยแม่ปังปู่ขาววัดทับกองเปลี่ยนปู่หนูวัดตึ้งแหลมนะครับสายเหนียวเมืองลาดดีวัดนอกลางท่าเรือเจ้าตำรับตะกุดนะครับวัดนายบ้านแจ้งหลวงปู่ผางสายเหนียวอีสานครูบาดุงดีนะครับปู่โอดวัดจันเสนปู่มุ้ยดอนไร่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเทพเจ้าสายอีสานพระธาตุมะขามเลียงนะครับพระสนิทลำบุลอยเยอะแยะครับพระสุดวัดกาหลงก็มานะครับประมาณนี้แล้วกันครับโอเคเรามาชมกันนะครับหน้านะครับข้างครับขอบครับโอเคมาส่องกันนะครับพิมพ์เนื้อหาครับความคมธรรมชาตินะครับพระปี2514ครับธรรมชาติของภาพของภาพใครต่างๆนะครับเล่นหาสากลอีกรุ่นหนึ่งครับที่หลวงปู่ทิมละหันไร่เสกนะครับพระที่ออกจากวัดท่านคือราคาไปไกลมากแล้วจับหานี่ก็คือโอ้โหเต็มล้นกันเลยครับอันนี้ก็คือเป็นอีกรุ่นที่ท่านเสกมีประวัติการสร้างชัดเจน
ชมด้วยกันครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจการหาพาร์ทมาให้ชมแล้วก็หาข้อมูลมาเล่าให้กันฟังด้วยนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ